ลุงข้างบ้านนี่เป็นประสบการณ์ตรงหรือว่าพี่ออโต้ไปรับฟังมาอีกทีอ่ะพี่เป็นประสบการณ์ที่ผมประสบพบเจอด้วยตัวเองครับผมอืมอันนี้เจอกับตัวเองเลยใช่ป่ะโอ้จะใช่ฮะเจอกับตัวเองจังๆเลยนะครับจังทั้งสองเรื่องนะครับจังเป็นประสบการณ์ที่ผมเจอรอบที่แล้วเนี่ยเป็นประสบการณ์ของน้องชายแท้ๆจำได้ใช่ครับน้องชายแท้ๆใช่วันนี้เอาเรื่องที่เป็นเรื่องของตัวเองได้พบได้เจอมาเล่าให้ฟังมาเอาเรื่องลุงข้างบ้านก่อนนะพี่เหตุการณ์เป็นยังไงฮะโอเคครับดึกผมขอเกริ่นก่อนนะครับได้ครับว่าตัวผมเองอ่ะจะเอาเรื่องของคนที่มาเล่าให้ผมฟังแล้วไปถ่ายทอดในช่องรายการนะครับผมครับแต่ผมยังไม่เคยเล่าเหตุการณ์ที่ตัวเองประสบพบเจอด้วยตัวเองครับผมครับก็จะเป็นเรื่องฮะลุงข้างบ้านเรื่องนี้ต้องย้อนไปประมาณสัก25ปีครับคุณมิซาตัวผมเองช่วงนั้นผมเรียนอยู่ปี1ด้วยการที่เรียนปี1ฮะทุกคนที่เรียนปี1ก็รู้ดีว่ามันจะมีกิจกรรมเยอะมากใช่มีรับน้องมีแข่งกีฬาสีมีนู่นมีนี่ทำกิจกรรมโดยที่ตัวผมเองก็เลยไม่ได้กลับบ้านในช่วง4เดือนแรกของช่วงปี1เทอมแรกครับครับแล้วพอสอบปลายภาคในเทอมนั้นเสร็จก็จะปิดเทอม1เดือนตัวผมก็ได้โอกาสได้กลับบ้านแล้วผมก็นั่งรถทัวร์เพื่อจะกลับบ้านฮะแต่ทุกคนถ้ากลับบ้านเนี่ยก็จะตรงไปที่บ้านไปหาพ่อแม่แต่ผมกลับไปหาเพื่อนก่อนด้วยความที่เพื่อนผมเนี่ยเปิดร้านคอมพิวเตอร์สมัยก่อน25ปีมันร้านคอมพิวเตอร์มันจะแบบฮิตมากมากครับใช่ครับยุคที่เขา25ปีก่อนนี่น่าจะเล่นพวกอะไรอะ Counter Strike แล็กนัลล็อกใช่ครับแล็กนัลล็อกใช่ครับเพราะว่าบ้านเพื่อนคนนี้จะเป็นจุดศูนย์รวมที่เพื่อนๆที่ไปเรียนมหาลัยต่างๆจะมารวมตัวกันครับเขาก็เลยนัดแนะว่าจะเจอกันที่บ้านเพื่อนตัวผมพอลงรถทัวร์ก็ตรงดิ่งไปที่บ้านเพื่อนเลยก็ไปเจอเพื่อนไม่ได้เจอเพื่อนมา4เดือนเพราะเราก็เรียนกันต่างที่ต่างสถาบันกันก็มานั่งคุยกันแบบกินดื่มบ้างครับผมก็นั่งกินดื่มกับเพื่อนๆเนี่ยไปเกือบประมาณสัก4ทุ่มก็โอ้ยตกใจแล้วเพราะว่าเราอ่ะต้องรีบกลับบ้านเพราะว่าถ้าเลย4ทุ่มไปเนี่ยตัวคุณแม่ผมเนี่ยแกก็จะหลับแล้วจะไม่มีใครมาเปิดประตูให้ครับผมก็เลยบอกกับเพื่อนสนิทผมไปว่าเฮ้ยมึงไปส่งที่บ้านหน่อยดิเนี่ยมันดึกแล้วตัวเพื่อนผมก็เลยพาผมกลับบ้านแต่ผมขอพูดถึงเพื่อนสนิทผมคนนี้ก่อนนะครับว่ามันเป็นคนที่กลัวผีจนขี้ขึ้นสมองฮะกลัวมากแล้วตัวบ้านผมอ่ะจะอยู่แบบชานเมืองหน่อยในสมัยนั้นพอมาถึงปากซอยที่จะเข้าบ้านเพื่อนผมบอกว่ากูส่งมึงตรงนี้นะที่เหลือมึงเดินเข้าไปในซอยบ้านมึงเองแล้วกันด้วยความที่เห็นว่าเพื่อนมันกลัวก็เลยบอกอ่ะโอเคส่งแค่นี้แหละเดี๋ยวกูเดินเข้าไปเองครับด้วยระยะทางระหว่างถนนใหญ่เข้าไปซอยบ้านผมมันจะห่างอยู่ประมาณ 6-700 เมตรครับคุณมิซ่ามันจะมี2ช้อยให้ผมเลือกที่จะเดินเข้าไปในบ้านทุกคนจินตนาการตามผมนะครับว่าในช่วง25ปีก่อนชานเมืองมันจะมืดมากเสาไฟมันไม่ค่อยมีฮะช่วงนั้นผมต้องเดินผ่านทางหลักคือผ่านวัดครับก่อนที่จะถึงบ้านผมพอเดินตอนกลางวันเนี่ยยังรู้สึกแบบเฉยๆนะฮะครับถ้าเดินกลางคืนผมรู้สึกเสียวมากต้องเดินผ่านกำแพงวัดที่มีโกรธอัฐิที่วางเรียงรายผมก็เลยคิดว่ามันก็มีเสียวๆบ้างนะครับก็เลยคิดก็เลยมีช้อยข้อที่2คือมันจะมีถนนอีกเส้นนึงที่มันเดินลัดเลาะตามบ้านผู้คนไปได้เพราะสมัยก่อนตามบ้านของคนที่อยู่ในละแวกนั้นมันจะไม่มีรั้วรอบขอบชิดผมก็เลยใช้ทางเดินที่2คือเดินลัดเลาะตามบ้านของผู้คนไปครับคุณมิซ่าครับพอใกล้จะถึงบ้านผมเนี่ยผมต้องผ่านบ้านของลุงคนหนึ่งก่อนแกชื่อลุงเพชรด้วยความที่ตัวผมกับลุงเพชรเนี่ยสนิทสนมกันแบบระดับหนึ่งเลยเพราะว่าสมัยเด็กๆเราก็ชอบไปวิ่งเล่นในละแวกบ้านแกแล้วแกก็จะให้ขนมก็เหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งครับพอจะเข้าบ้านของลุงเพชรเนี่ยกำลังจะเดินเข้าไปเพื่อที่จะผ่านหลังบ้านแกและเปิดประตูรั้วเพื่อจะเข้าไปในบ้านผมมันจะอยู่ตรงข้ามกันครับ
ในเวลานั้นอ่ะผมก็เดินด้วยแสงผมใช้ความสว่างของแสงจันทร์เดินแบบนำทางผมไปเนี่ยพอไปถึงหลังบ้านปุ๊บหลังบ้านของลุงเพชรเนี่ยจะมีแค่แล้วก็ต้นมะม่วงอยู่ข้างหลังตอนนั้นด้วยความที่มันดึกมากแล้วส่วนมากคนในละแวกบ้านผมจะนอนหลับกันหมดแล้วทุ่มสองทุ่มก็จะหลับแล้วคนต่างจังหวัดเนี่ยผมก็เดินแบบว่าไม่ได้คิดอะไรพอใกล้จะถึงหลังบ้านปุ๊บผมได้ยินเสียงไอดังอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยผมก็ตกใจฮะช่วง 4-5 ทุ่มเนี่ยตกใจแบบสะดุ้งเฮือกนะฮะผมก็หันไปตามเสียงพอหันไปตามเสียงปุ๊บปรากฏว่าผมเจอลุงเพชรนั่งอยู่ตรงแค่ครับด้วยความที่ไม่ได้เจอแกมาเกือบจะ4เดือนผมก็เลยเหมือนความสนิทถนอมฮะผมก็เลยถามตัวลุงเพชรว่าเอ้าลุงยังไม่เข้าไปนอนหรอตัวลุงเพชรก็บอกว่ายังไม่นอนแล้วก็ถามตอบกลับมาว่าโต้เพิ่งกลับบ้านเหรอผมก็เลยบอกว่าใช่ครับผมเพิ่งกลับบ้านครับแต่ด้วยความมันใกล้จะดึกแล้วผมก็ไม่ได้คุยอะไรมากแกก็ยิ้มให้ผมแล้วผมว่าผมขอตัวเข้าบ้านก่อนนะแล้วผมก็เดินเข้าบ้านไปครับพอเข้าบ้านไปบอกให้แม่เปิดประตูอะไรเสร็จร้อยผมก็อาบน้ำอาบท่าแล้วก็เปลี่ยนชุดเพื่อที่จะขึ้นห้องผมจะอยู่ชั้น2ติดกับระเบียงบ้านครับแล้วก็ระเบียงบ้านเนี่ยจะติดกับหลังบ้านของลุงเพชรด้วยความที่ไม่ได้กลับบ้านมานานครับคุณบีซ่าผมก็เลยออกไปดูทิวทัศน์บ้านเนี่ยไปชมนกชมวิวอะไรประมาณเนี่ยครับตอนนั้นด้วยสายตาที่ผมมองไปบ้านลุงเพชรเนี่ยผมยังเห็นแกนั่งอยู่ตรงแค่ตอนนั้นสักพักหนึ่งตัวลุงเพชรเนี่ยแกเหมือนแกจะปีนต้นมะม่วงขึ้นไปก็เลยยังคิดอยู่ว่าแกจะขึ้นไปทำอะไรวะในความคิดผมตอนนั้นครับผมก็มองในมุมสูงใช่ไหมฮะพอแกปีนขึ้นไปมันจะมีพุ่งไม้มันบังก่อนสักพักหนึ่งผมเห็นเท้าของแกหล่นลงมาแล้วก็เตะซ้ายเตะขวาความรู้สึกผมตอนนั้นคือเหมือนว่าคนมันโหนบาแล้วก็เตะเท้าฮะเหมือนออกกำลังกายใช่ตอนนั้นผมความรู้สึกผมอย่างนั้นผมก็จ้องมองอยู่ว่าลุงแกทำอะไรวะดึกๆเนี่ยแต่ตอนนั้นคือน้องชายผมก็ตะโกนเข้ามาในข้างนอกว่าโต้ออกมาดูคอมพิวเตอร์ในให้หน่อยพอได้ยินอย่างนั้นปุ๊บผมก็เลยเดินเข้าไปในบ้านเพื่อดูคอมพิวเตอร์ให้น้องพอดูอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็เดินเอาตัวเองกลับมาแล้วก็มองไปที่บ้านของลุงเพชรอีกแต่ตอนนั้นไม่เห็นลุงเพชรแล้วก็เลยเข้าใจว่าแกเข้าไปนอนแล้วพอเวลาผ่านไปในช่วงปิดเทอม1เดือนนะครับผมก็เหมือนเดิมฮะผมใช้เวลาคือไปกินดื่มกับเพื่อนครับไปสังสรรค์กับเพื่อนด้วยความที่ตัวคุณแม่เนี่ยเป็นตัวคุณพ่อคุณแม่เป็นรับราชการครับช่วงเช้าๆนี้เขาก็จะไปทำงานตัวผมยังไม่ตื่นแต่พอเย็นๆเนี่ยผมก็จะออกไปหาเพื่อนตัวคุณแม่ก็จะกลับมาก็จะไม่ค่อยได้พูดคุยกันในช่วงเวลานั้นผมใช้วิธีเดิมคือให้เพื่อนมาส่งตรงปากซอยแล้วผมก็เดินลัดเลาะลัดเลาะเข้าไปในบ้านครับผมมั่นใจในเดือนนั้นผมเจอลุงเพชรทุกวันนั่งอยู่ตรงแค่ช่วงเวลา 4:00 น 5:00 นเนี่ยผมจะเจอแกตลอดทักทายยิ้มให้ผมตลอดเวลาเดิมๆใช่ฮะเวลาเดิมจนเวลาล่วงเลยถึงเวลาที่จะใกล้เปิดเทอมเนี่ยมันจะเปิดเทอมแล้วในอาทิตย์นั้นตัวเพื่อนๆผมกับตัวผมเนี่ยก็เลยเหมือนไอ้สังสรรค์แอบเลี้ยงส่งทุกคนกลับมหาลัยกันเนี่ยส่งท้ายกันส่งท้ายกันก่อนกลับไปลงมหาลัยใช่ฮะครับตัวผมเองก็เลยกินดื่มวันนั้นค่อนข้างจะดึกมากมันกินเวลาไปถึง 1:00 วันนั้น 1:00 เลยเหมือนเดิมเพื่อนผมก็มาส่งผมที่ปากซอยผมก็เดินลัดเลาะลัดเลาะตามบ้านน่ะแต่วันนั้นน่ะพอจะข้ามหลังบ้านลุงเพชรไปผมไม่เจอลุงเพชรนะฮะวันนี้ครับไม่เจอกำลังจะเปิดประตูรั้วสักพักครับคุณวีซ่าผมได้ยินเสียงคนไอเหมือนเดิมใช่ผมก็เลยหันไปตามเสียงครับผมมองไปตรงแค่ไม่เจอผมละแต่เสียงไอมันยังดังอยู่ผมก็เลยมองขึ้นตามเสียงปรากฏว่าผมเจอลุงเพชรแกนั่งอยู่ตรงกิ่งต้นมะม่วงข้างบนครับแล้วแกก็หันมามองผมอยู่ระยะทางระยะที่เราประมาณสัก4-5 เมตรประมาณนี้ฮะด้วยความเมาของผมอ่ะผมมองไปที่ลุงเพชรนะผมเห็นเชือกนิดอยู่ในคอแกฮัลโหลครับคุณพิธาได้ยินอยู่ครับอ๋อผมมองว่าเห็นน่ะเชือกอยู่ตรงในคอแกผมก็เลยตกใจอ้าวแกไปทำอะไรวะแล้วผมขยี้ตา
ผมคิดว่าผมเมาครับภาพที่เห็นผมในเวรภาพหลอนอืมแต่พอขยี้ตามองไปผมก็ไม่เจออะไรแล้วอืมแต่ผมก็เลยคิดว่าผมตาฝาดผมก็เลยเข้าบ้านปกติพอตื่นเช้ามาเนี่ยช่วงนั้นเป็นเสาร์อาทิตย์แม่ผมก็เหมือนช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยแกก็จะปิดโรงเรียนแกก็อยู่บ้านตามปกตินะฮะตัวผมก็เดินมาจากห้องด้วยความที่ผมซื้อชุดนักศึกษาที่มันผิดใจเพื่อแล้วก็จะคิดว่าจะเอาชุดเนี่ยไปให้ร้านเสื้อผ้านี่แกอืมโดยเฉพาะลุงเพชรเนี่ยแกเป็นร้านเย็บเสื้อผ้าเนี่ยประจำซอยครับครับผมก็เจอคุณแม่อยู่ห้องครัวก็เลยเดินเข้าปีเข้าไปถามคุณแม่ว่าแม่ครับผมขอเงิน80บาทได้ไหมผมจะเอาชุดนักศึกษาเนี่ย2ตัวเนี่ยไปแก้ครับแกก็เลยถามว่าแล้วจะไปแก้ชุดร้านไหนล่ะโต้ครับผมก็เลยบอกว่าผมเนี่ยจะแก้ชุดกับร้านลุงเพชรไงแม่ใกล้ๆบ้านเนี่ยจะเดินไปไกลทำไมอืมตอนนั้นสีหน้าแม่ผมแบบตกใจฮะแกตัวแม่ผมเนี่ยพื้นเพเป็นคนที่กลัวผีครับกลัวผีมากฮะพอพูดอย่างนั้นจบประโยคนั้นปุ๊บแกเหมือนจะร้องไห้น้ำตาแบบเหมือนน้ำตาจะไหลอ่ะแล้วแกหันมาแบบจะบ้าเหรอพูดอะไรไร้สาระครับตัวผมก็ตกใจดิฮะอะไรไร้สาระอะไรงงเออแกก็บอกว่าโต้จะเอาชุดไปแก้กับลุงเพชรได้ยังไงลุงเพชรแกเสียตั้งแต่โต้ไปเรียนมหาลัยตอนเดือนแรกแล้วเดี๋ยวดิเฮ้ยตั้งแต่ไหนนะเดือนแรกเดือนแรกใช่ฮะครับแกเสียชีวิตตั้งแต่เดือนแรกด้วยความที่ใน4เดือนนั้นผมไม่ได้กลับบ้านเลยครับครับพอผมพูดอย่างนั้นปุ๊บผมกับแม่แม่จะบ้าเหรอผมเห็นลุงเพชรทุกวันตอนที่กลับบ้านเนี่ยครับแล้วแม่ผมก็เดินเข้ามาแบบตีแบบแกเหมือนอย่าพูดไร้สาระนะอย่าพูดไร้สาระนะครับในความคิดผมตอนนั้นผมคิดว่าแม่ผมเนี่ยขี้เหนียวเงิน80บาทแล้วกุบเรื่องคนเสียชีวิตมาแบบว่าจะไม่ให้ในตอนนั้นผมคิดอย่างนั้นก็เลยคิดในใจว่าอะไรเนี่ยขี้เหนียวอะไรเงิน80บาทเนี่ยผมก็เลยเฟดตัวเองออกจากบ้านเพื่อที่จะไปหาคุณพ่อตอนนั้นพ่อผมนะแกกำลังขุดปลูกต้นไม้อะไรสักอย่างอยู่ฮะกำลังปลูกอยู่หน้าบ้านเนี่ยก็เลยเดินไปหาคุณพ่อแล้วก็บอกพ่อว่าพ่อผมขอตั้ง80ได้ไหมผมจะเอาชุดไปเอาชุดนักศึกษาไปแก้ครับแกก็ไม่ได้พูดอะไรแกก็บอกว่านั้นช่วยพ่อปลูกต้นไม้พ่อให้300เลยแล้วกันพ่อให้300ครับผมก็เลยช่วยพ่อปลูกต้นไม้ฮะพ่อปลูกอะไรเสร็จเรียบร้อยแกก็ยื่นเงิน300ให้ผมแล้วตัวคุณพ่อก็ถามว่าจะเอาชุดนักศึกษาไปแก้ที่ไหนผมก็บอกว่าแก้กับลุงเพชรนี่ฮะเนี่ยตรงข้ามบ้านเราเนี่ยจะไปไกลทำไมตอนนั้นพ่อผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยตกใจกับเรื่องอันนี้สักเท่าไหร่แกจะเป็นคนไม่กลัวและแกก็บอกกับผมมาว่าจะไปแก้กับลุงเพชรได้ไงลุงเพชรแกเสียตั้งแต่โต้ไปเรียนตั้งแต่เดือนแรกแล้วด้วยความที่โต้ไม่ค่อยได้กลับบ้านโต้ด้วยความที่ผมเนี่ยกลับบ้านดึกและไม่ค่อยได้คุยกับพ่อแม่แกก็เลยไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังพอผมนี่ผมก็ไอ้พ่อแต่ผมนะกลับมาทุกคืนผมเห็นแกทุกวันเลยนะอันแน่ใช่ฮะพ่อก็บอกว่าอ่ะถ้าโตไม่เชื่อหลอกพ่อแป๊บนึงแกก็เดินเข้าไปในบ้านแล้วแกก็หยิบซองเหมือนเป็นซองงานศพฮะครับมาให้ผมดูยืนยันว่านี่คือเรื่องจริงผมก็ดูในซองปุ๊บก็ใช่ฮะลุงเพชรเสียชีวิตจริงๆมันคือตอนนั้นค่อนข้างมันคือซองอะไรฮะซองเงินสดเป็นซองแบบเรียนเชิญครอบครัวผมฮะไปงานศพของลุงเพชรงานศพใช่ซองงานศพฮะใช่เอามายืนยันว่าลุงเพชรแกเสียจริงๆแล้วครับตอนนั้นด้วยความผมก็แบบมีสตันนิดนึงนะฮะแต่ถามว่ากลัวไหมแกเหมือนญาติผู้ใหญ่ผมก็เลยแบบรู้สึกแบบเสียใจมากกว่าครับด้วยความที่ตัวบ้านของเพชรเนี่ยแกจะเหมือนทำร้านแบบเย็บเสื้อผ้าบ้างแก้ชุดบ้างแกจะทำกับภรรยาของแกฮะชื่อป้าพรผมก็เลยคิดว่าผมจะเอาชุดเนี่ยไปให้เมียของแกทำเพราะว่าลุงเพชรทำไม่ได้แต่ป้าพรก็ยังทำได้อยู่ครับผมก็เลยถือชุดนักศึกษาเนี่ยเดินไปที่บ้านแล้วก็ไปเคาะประตูเรียกลุงเรียกป้าพรพอป้าพรเปิดประตูมาเหมือนแกกำลังจะเก็บข้าวเก็บของอะไรสักอย่างผมก็เลยสวัสดีป้าพรแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับป้าพรผมเอาชุดนักศึกษามาแก้ให้ป้าแก้ให้หน่อยพอโต้เพิ่งมาแล้วอะไรมันก็บทสนทนากันนะก็คุยกันครับพอคุยกันได้สักพักหนึ่งผมก็เลยบอกผมเสียใจกับลุงเพชรด้วยนะครับแล้วแกก็เลยตอบมาว่าลุงแกไปดีแล้วโต้
ไม่เป็นไรหรอกครับแต่ผมก็ยิงประโยชน์ที่ผมนะเห็นทุกวันผมบอกว่าป้าครับผมยังเห็นลุงเพชรนั่งอยู่ตรงแค่ทุกวันเลยนะที่ผมที่ผมเข้าบ้านเนี่ยผมเห็นทุกวันเลยครับพอแกได้ยินประโยคนั้นแกร้องไห้แล้วก็นั่งคุกเข่าแล้วก็ร้องไห้แบบหนักมากคุณวิชาครับร้องไห้แบบสะอื้นสะอื้นจนผมต้องได้บอกว่าป้าป้าป้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมขอโทษผมขอโทษแล้วแกก็สะอึกสะอื้นร้องไห้เสร็จแล้วแกก็เหมือนปาดน้ำตาพอแกรวบรวมสติอะไรของแกได้ว่าแกก็เลยเล่าให้ผมฟังว่าโต๊ะเรื่องนี้ป้าไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะแกเล่าให้ฟังว่าตัวลุงเพชรน่ะสมัยหนุ่มๆแกจะเป็นคนที่ดูดบุหรี่แล้วก็ดื่มไอ้สุราจัดมากแล้วพอแกตัวมันเป็นตัวร่างกายพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายโอ้ระยะสุดท้ายเลยเหรอฮะใช่ฮะระยะสุดท้ายครับด้วยสมัยก่อนเครื่องไม้เครื่องมือในการรักษาเนี่ยการเคมีอะไรสักอย่างมันยังไม่ทันสมัยเหมือนสมัยนี้ครับแกไปรักษามันมีแต่โซนกับซุดครับผมคุณพิชายุคนั้นนะคำว่ามะเร็งคือเป็นรู้ปุ๊บนี่คือเตรียมอย่างเดียวเลยอะซุดเลยใจไปแล้วใช่ฮะจากที่คนเคยเป็นผู้นำครอบครัวแล้วก็ต้องมานอนพักแล้วให้ภรรยาและลูกๆเหมือนหาเลี้ยงแกก็เลยนอยฮะครับแกก็เลยแบบว่าเหมือนถ้าสมัยนี้เขาจะเรียกว่าโรคซึมเศร้าใช่ด้วยวันหนึ่งอ่ะตัวลุงตัวบ้านของลุงเพชรเนี่ยตัวบ้านกับตัวห้องน้ำมันจะอยู่ห้องน้ำมันจะอยู่ข้างนอกฮะบ้านตามต่างจังหวัดเนี่ยในคืนนั้นอ่ะตัวลุงเพชรก็เลยบอกภรรยาป้าพรเนี่ยไปว่าตัวจะเข้าตัวเองจะเข้าห้องน้ำไม่ต้องตามไปหรอกเดี๋ยวจะเข้าไปเองพอแกลุกเข้าห้องน้ำปุ๊บป้าพรก็หลับตามปกติฮะแล้วแกก็มาตื่นช่วงประมาณ 4:00เพื่อที่จะลุกมาหุงหาอาหารตามปกติของแกแต่พอลุกมาก็ไม่เจอลุงเพชรแกก็ตกใจก็เดินหาลุงเพชรนะตามละแวกบ้านและใกล้เคียงก็ไม่เจอสุดท้ายก็มาหยุดตรงห้องน้ำไปหาในห้องน้ำก็ไม่เจอแต่ปรากฏว่าเจอลุงเพชรแกผูกคอตายที่ต้นมะม่วงหลังบ้านครับผมครับแล้วตอนนั้นด้วยความที่มันยัง4:00เนี่ยมันก็ยังเช้ามากไงก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ใกล้ๆบ้านอ่ะครับแล้วก็ขอให้ผู้ใหญ่บ้านเขียนการเสียชีวิตว่าเป็นการเสียชีวิตแบบว่าป่วยตายครับเพื่อที่จะไม่ให้ชาวบ้านในละแวกนั่นน่ะกลัวครับครับพอผมฟังป้าพรพูดจบผมก็อ๋อถึงว่าเห็นแกไปนั่งอยู่ต้นมะม่วงด้วยความเชื่อคนโบราณคือคนที่ผูกคอตายแล้วยังไม่ถึงอายุไขเนี่ยจะวนซ้ำๆเขาก็จะมาทำวนลูปอย่างเงี้ยซ้ำๆฮะแต่โชคดีที่ผมไม่ได้เจอตอนที่แกผูกคอตายเจอแกกำลังจะคิดจะผูกคอตายคือมานั่งอยู่ตรงแค่เหมือนกำลังนั่งทำใจอ่ะใช่ใช่ช่วงเวลาที่ผมเดินมาผมจะเจอแกแต่ว่าสุดท้ายที่ผมเจอแกแบบหายไปแล้วแกไปนั่งอยู่ตรงกิ่งมะม่วงคือเวลาที่แกผูกคอตายครับพอผมฟังเรื่องราวทุกอย่างเสร็จแล้วก็ให้ป้าแก้ชุดนักศึกษาเสร็จผมก็เลยไปที่วัดแล้วก็เอาเหมือนเครื่องสังฆทานไปทำบุญกุศลอุทิศให้ลุงเพชรครับแต่นับจากวันนั้นเป็นต้นมาผมไม่เคยเจอลุงเพชรเลยนะครับเหมือนแกมาบอกลาผมเพราะว่าแกรักผมเหมือนลูกหลานคนหนึ่งฮะครับประมาณนี้ครับเรื่องนี้เฮ้ยลุงข้างบ้านครับผมคุณออโต้คุณเป็นคนใจแข็งมากเลยรู้ตัวไหมอ่ะใช่ผมยังคิดตัวเองว่าโหถ้าผมเจอรู้ว่าลุงแกเสียตั้งแต่วันแรกวันที่สองผมก็กลัวขี้แตกเหมือนกันนะครับพี่เอาจริงๆหรอกลัวหรอแต่นี่จริงผมไม่รู้ไม่คือขนาดว่าคุณออโต้รู้แล้วก็ยังถือผ้าไปให้ป้าพรแก้อยู่แล้วก็ยังไปนั่งคุยอยู่ในบ้านของแกที่แกผูกคอตายแล้วเราก็เห็นแกทุกวันเฮ้ยถือว่าใจแข็งพอสมควรเลยนะไม่หรอกฮะคือสมัยก่อนด้วยความที่เราเป็นเด็กๆแล้วในคนในละแวกนั้นผมจะสนิทเหมือนญาติพี่น้องฮะครับวิ่งไปบ้านของลุงแกก็จะเอาขนมให้แกจะนั่งเล่าคุยนั้นมันเป็นความผูกพันซะมากกว่าครับเข้าใจได้เพราะว่าผมกับคุณออโต้อ่ะมีโมเมนต์แบบนี้คล้ายๆกัน1เรื่องครับถ้าคุณออโต้เคยไปฟังเรื่องของผมนะที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับพี่เต้ยอ่ะฟิลเดียวกันเลยฟิลเดียวกันเลยคือผมเข้าไปบ้านลุงทินเข้าไปบ้านป้าเหี่ยวอ่ะก็ฟิลเนี้ยแหละก็คือแบบเราสนิทกันเรารักกันเป็นพี่เป็นน้องเราแกก็เหมือนญาติผู้ใหญ่เราอ่ะ
เดินเข้าออกบ้านแกก็ชิวๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่กลับกันมันเป็นเหตุการณ์ที่ลุงแกเสียแบบวนลูปไงใช่ฮะขอโทษนะคุณออโต้เรื่องนี้เกิดขึ้นจังหวัดอะไรฮะกรุงเทพปะไม่ฮะอยู่ต่างจังหวัดบ้านผมอยู่ต่างจังหวัดครับผมในจังหวัดหนึ่งแล้วกันถ้าพูดปุ๊บไม่รู้เลยฮะผมว่าเรื่องนึงอีกเรื่องนึงในมุมที่ป้าแกป้าพรแกไม่อยากให้ลุงผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแกระบุว่าผูกคอตายเพราะอาจจะมีเรื่องของเงินกองทุนทำศพหมู่บ้านใช่ๆประมาณนึงใช่ฮะถูกต้องเพราะว่าต่างจังหวัดเขาจะมีกองทุนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับศพอ่ะเนาะเก็บบ้านละ30บ้านละ50ทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยใช่คุณวิซาพูดถูกนะฮะได้ๆอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ได้เจอกับลุงข้างบ้านนะฮะที่สนิทกันเออแกมานั่งให้เห็นทุกวันตอนที่แบบเราไม่รู้ว่าแกเสียเนาะใช่ครับวันแรกที่รู้นี่เหวอเลยมั้ยฮะโอ้ถ้าวันแรกผมรู้ผมก็สับเกียร์หมาเหมือนกันนะฮะผมก็ต้องวิ่งเหมือนกันฮะถ้าผมเจอเออแต่นี่คือด้วยความไม่รู้ได้ครับผมนะฮะก็เป็นเรื่องราวตื่นเต้นของลุงข้างบ้านฮะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The GodStory.